สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูซากุระทะเลทรายนะคะที่มุมเกษตรปลูกเอาไว้ที่สวนนะคะเป็นต้นเดียวกับปีที่แล้วนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก้านเขากิ่งเขาค่อนข้างที่จะยาวนะคะกิ่งเขาค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่ามุมเกษตรก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตัดแต่งเขานะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะไม่เป็นทรงพุ่มสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ใหญ่แล้วแหละนะคะจริงๆทําจํานวนเอาไว้นะคะทําจํานวนเอาไว้แล้วก็เขาก็ดอกเต็มถาดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บแล้วไก่มาคุ้ยนะคะเอาวางบนพื้นนะคะกระจายเสียหายหมดนะคะก็เลยไม่มีแบ่งนะคะสําหรับปีนี้ซากุระทะเลทรายนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่ที่สวนนะคะเป็นต้นแม่ที่สวนก็จริงๆถ้าเราทําตัดแต่งเขาเป็นบอนไซทรงสวยสวยทรงพุ่มสวยๆเนี่ยเขาจะสวยมากๆนะคะสำหรับซากุระทะเลทรายเนาะตอนที่เขายังไม่มีดอกนะคะช่วงที่เขาไม่มีดอกเนี่ยเขาจะมีใบกลมๆเหมือนถั่วลิสงนะคะลักษณะใบของเขาจะคล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอเขามีดอกช่วงสักพฤศจิกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มทิ้งใบนะคะแล้วก็เริ่มมีดอกนะคะแล้วก็เขาจะมีดอกไปจนถึงบางทีเดือนกุมภาเขาก็ยังมีดอกนะคะมีดอกยาวนานมากสำหรับซากุระทะเลทรายนะคะถ้าเราตัดแต่งเป็นทรงพุ่มสวยๆเนี่ยเวลาดอกเขามาจะเป็นทรงพุ่มสวยงามมากนะคะมุมเกษตรก็พามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะก็เป็นไม้ที่เขาเหมือนดอกซากุระเลยนะคะก็คือเขามีกลีบดอกอยู่5กลีบนะคะแล้วก็กลางดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะรอบนอกเป็นสีชมพูและเลือดออกขาวนะคะก็เป็นไม้ที่น่าสะสมมากๆนะคะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้เนาะดอกเขามีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะโฟกัสไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะโฟกัสไม่ได้เลยนะคะพยายามอยู่แต่ก็โฟกัสไม่ได้เนาะเพราะว่าใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเขาแค่นี้ก่อนนะคะใครที่เลี้ยงอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลวิธีการเลี้ยงหรือว่าดอกของใครเป็นยังไงบ้างนะคะทรงพุ่มสวยแค่ไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ